ี่เริ่มต้นด้วยเสียงเอฟเฟกต์ต้องบอกว่าไม่ใช่เอฟเฟกต์นะครับเป็นน้องบอกแล้วมีอาถรรพ์อารมณ์เสียทุกทีอ่ะทุกทีอ่ะทีมงานก็ช่วยเก็บขอบใจมากนะหูฟังก็หลุดเห็นไหมเข้าใหม่เข้าซิงเกิลใหม่เลยเพราะว่ารายการเรารายการสดอันที่ต่างว่าอันนี้เป็นภาพที่ทีมงานไม่เห็นหรือว่าคุณผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวเข้าซิงเกิลใหม่เลยเข้าใหม่หนึ่งสองสามซิงเกิลเลยเราขอเร็วๆเอาเลยซิงเกิลเลยซิงเกิลมาซิงเกิลอันนี้ไม่ออนแอร์นะสวัสดีครับน้องๆในสตูแน่นใช่ไหมวันนี้มากันเยอะเลยนะฮะหน้าที่ของซุปเซอร์นะฮะกลับมาแล้วนะฮะกับรายการเนวาดาวออนทีวีนะครับรายการที่คุณต้องดูเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับนี่ครับยืมเข้ามาอย่าจะขอเขายังสวัสดีเนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อนะเราจะได้เจอกันเพราะว่าเราได้เกิดไปแล้วว่ารายการเนวาดาวออนทีวีเนี่ยนะทุกวันพฤหัส700ตอน700ตอนเราเพิ่งเดินทางมาถึงตอนที่2ใช่ครับเรียกว่าอีกยาวไกลมันคล้ายๆกับการที่เราจะสร้างกำแพงเมืองจีนนี่มีระมิดไปถึงนั้นเลยโอ๊ยบอกอีกแล้วอีหูฟังก็ถ่วงจังเลยไม่เราต้องดูจอไหนฮะดูจอกลางสินี่ถ้ามันจับคู่อ่ะเรานี่อันกลางโอเคถ้าเดียวพี่นี่ถ้าเดียวนั้นก็ไม่เคยบอกอะไรเลยบางทีถ่ายมองแม่ง3กล้องกล้องนี้ก็ไฟติดกล้องนี้ก็ไฟติดกูต้องมองกล้องไหนวะเนี่ยอ้าวไม่รู้ว่าทีมงานรับ2จ๊อบนะใช่เหรอจ๊อบหลักครับนี่ครับผมไอ้จ๊อบรอที่นี่ครับผมจ๊อบหลักที่ไหนขายก๋วยเตี๋ยวนี่คือรู้จักมั้ยรู้จักมั้ยไม่รู้จักลวกลวกเมื่อกี้สั่งกาแฟเอาแต่กาแฟกับน้ำร้อนมาให้เมนไม่ใส่มาให้อีกอ้าวโอ้ยดีนะเนี่ยนี่เขาใส่นี่มาให้เขาเรียกนะไอ้พิมเสนนี่น้ำตาลฮะอ้าวน้ำตาลเหรอเออโอเคมาเขาเรื่องอะไรนะได้นี่ยังเหมือนเดิมนะฮะสตูของเราก็ยังเย็นฉ่ำเหมือนเดิมครับผมกระไรชู้ก็มาสำหรับผู้ค้ากระไรชู้เจ้าใดนะครับที่อยากให้เราแต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เราครับติดต่อมาได้ครับรับรองสินค้าของท่านวางเนี่ยข้างหน้าจอเนี่ยทุกวันแน่นอนอันนี้เป็นกระดาษเช็ดตูดที่เอามาจากในห้องก็ถูๆไปก่อนใช่ถูๆแต่ต้องบอกว่าระหว่างที่เราได้เตรียมตัวก่อนเข้ารายการนี่คือความทุเรศของไอ้เนมันเนี่ยทิชชู่หมุนติ้วๆใช้แล้วไม่ทิ้งใส่แก้วสิมันทุเรศตั้งอย่างนี้ผมยังไม่ใช้ผมม้วนออกมาม้วนออกมาดูเออยี่ห้อนี้มันดีไหมมันเหนียวแน่นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่นดูขาดเออเผื่อจะมีเจ้าใหม่ติดต่อมานี่เวลาเขาใช้เนี่ยเนไม่รู้เรื่องเลยทำไงเขาต้องใช้อย่างประหยัดช่วงนี้ยุคประหยัดอ่ะทิชชู่นี่เวลาใช้ครับผมสมมติเรามีน้ำมูกใช่ไหมใช่ให้เจาะรูนี่เจาะนี้ไปนี่เวลาใช้เราล้วงลงเดี๋ยวแล้วก็รูดอย่างเงี้ยรูดอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งเป็นวิธีเดียวกับห้องน้ำที่นี่เขาเป็นนโยบายนะทำไมเวลาห้องน้ำทิชชู่เนี่ยพอเข้าห้องน้ำนี่เวลาอึเสร็จเราก็ตึ๊บเราก็สอดเข้าไปข้างล่างโอ้ยบ้าหรือง่ายๆถ้าเราจะช่วยโลกไม่ให้โลกร้อนนี่เงี้ยปุ๊บปื๊ดอร่อยเพราะว่าพวกสะเก็ดที่เหลือหยดมันจะอร่อยเขาเรียกเป็นคาบหรือร่องรอยที่เหลืองอยู่เป็นพิธีกรคู่ที่อุบาทที่สุดตอนนี้ผมว่าผมเร็วชาตินี่แหละนี่ชาติที่กับผมชาติชั่วทักทายกันหน่อยดีกว่า464220 SMS ครับมาได้นะฮะก็ช่องทางของนี้ก็มีเนาะครับผมมีอะไรบ้างอ่ะก็มีใน Facebook อย่างที่บอกไปแล้วหรือว่าเราจะเข้าไปที่แฟนเพจของรายการก็ได้แฟนเพจว่าเนวัดดาวออนทีวีนี่ไงขึ้นมายังนี่ขึ้นมาแล้วย้ำนะครับเป็นเฉพาะแฟนเพจนะแฟนเพื่อนไม่เอานะเอาแฟนเพจอย่างเดียวอันนี้เป็นแฟนบุ๊กของผมครับอันนี้เป็นแฟนบุ๊กเหรออันนี้เป็นคนดูเยอะไหมหรือว่าคนตามเหรอคนไลค์เลยหรือว่าเข้ามาตามเยอะไหมก็พอมีคนติดตามประมาณ600,000กว่าจริงเหรอครับผมโอ้ยก็เคยบอกไปแล้วว่าชอบสักหมื่นกว่าอีกที่เหลืออีก500,000กว่าก็ด่าด่าเช็ดเม็ดเลยแต่ที่สำคัญนะถ้าด่าน่ะต้องอยู่อีสานนะมันจะได้ผลงานจะเล่นบุ๊กไลน์เดี๋ยวเตรียมตัวกันด่าต้องด่าที่อีสานด้วยจะได้ผลงานเป็นพวกของใช้ทำไมดาทอพี่ไปคิดมาจากไหนวะผมถามจริงอะพี่เอาไงมุกบางมุกเนี่ยแม่งเอาไปเล่นหมูกระทะกันแล้วอะไอ้มุก3 บาท4 บาทพวกนี้ไม่ต้องเอามาเล่นหรอกเอามุกแบบ5 บาท 10 บาทพี่ก็เอานะจริงๆเอามุก2 บาทกองแก้วกองแก้วไปซื้อ2 บาทจะกองแก้วกองแก้วอ่ะวันนี้เหมือนเดิมทักทายกันได้นะฮะรวมถึงใครที่อยากจะโทรเฉาะมาโทรศัพท์ใช่
ก็ฝากเบอร์ไว้เขาเข้าเม้นแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปครับผมติดต่ออ่ะให้ส่ง SS มาบอกว่าโฟนอินเพราะว่าใครที่ส่งข้อความมาในรายการเนี่ยเราจะเห็นเบอร์ของเขาอยู่แล้วครับผมจะได้โทรกลับครับโอเคนะวันนี้รายการเราต้องบอกว่าสาระมีไหมสาระมีช่วงท้ายช่วงแรกไม่มีหรอกเบรกที่4ของรายการเราทุกสัปดาห์นะครับจะเป็นเบรกเกี่ยวกับสาระล้วนๆเกี่ยวกับเอาเรื่องดีๆมาแชร์เอาเรื่องที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือมาแชร์ต่อๆกันไปครับคือเป็นเรื่องของการที่เราถ้ามีเรี่ยวแรงในเรื่องของทุนทรัพย์ก็ช่วยกันหน่อยโดยเฉพาะสังคมไทยต้องช่วยกันและวันนี้เราต้องบอกเลยนะฮะเราจะแจกเสื้อด้วยใช่ครับผมเสื้อนะฮะเนวดาออนทีวีต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนอยากได้นะต้องบอกตอนนี้เราก็เริ่มสั่งผลิตแต่ตอนนี้ต้องบอกโรงงานยังไม่พร้อมครับแล้วก็ทยอยมาทีละตัว2ตัวครับผมต้นทุนประมาณ 20,000 กว่าตัวได้ครับผมตอนนี้ทีมงานบอกว่างบไม่พอก็เลยมาตัว2ตัวก่อนนะเดี๋ยววันนี้มีแจกกี่ตัวเลือกแจกกี่ตัวนะโอ้โหแจกตัวเดียวแจกตัวเดียวแจกตัวเดียวก่อนอ๋อฮะแจกตัวเดียวก่อนเนี่ยเพราะทำมาแค่6ตัวใช่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวใครอยากจะได้นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหรือว่าทักทายกันมาผ่าน464220แล้วก็ Facebook ด้วยครับผมครับอ่ะเดี๋ยวถามก่อนที่เราจะเข้ารายการไปไหนมาบ้างอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเราเจอกันสัปดาห์ก่อนนะครับผมแล้วก็7วันทำอะไรบ้างก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกบ้างทำงานบ้างถ่ายภาพยนตร์บ้างอะไรโอ้ยหนังที่บอกใช่ไหมถูกต้องเสียนนะเสียนสยองเสียนสยองโอ้โหชื่อโคตรน่ากลัวเลยแล้วก็ทำงานมีซาวด์เติมหน่อยใครหรอฮะเสียงใครคนเสียงแบบร้อนๆขอทีนี้หนึ่งสองสามเสียงร้อนทำเสียงหมาเห่ามาไม่เกิดใกล้เคียงพี่เอาไหมขอทีโอ้โหเหมือนหมาน้อยโดนเอาอ่ะเหมือนหมาตัวจ้อยโดนแบบโดนทำร้ายร่างกายอ่ะขอทีเสียงเป็นตัวเนี้ยเสียงตัวเนี้ยโอ้ปัญญาอ่อนแล้วอ่ะมันเอาไปรอดไหมว่ารายการนี่เพิ่งตอน2นะบอกรายการเราเป็น7ตอน7วันก็ยังถ่ายทำละครถ่ายหนังอยู่เสียสยองช่วงนี้คิวผมจะเต็มทุกอาทิตย์เลยโหทุกอาทิตย์เต็มหมดจันทร์ถึงเสาร์นี่ว่างสนิท โอ้ยต้องมีงานสิตอนนี้หนังก็เห็นบอกว่าถ่ายทำไปสักส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมสักหน่อยนึงเหลือสักหน่อยเพิ่งเริ่มต้นเขาถ่ายไปได้เยอะแล้วล่ะเพราะมันจะมีฉากที่ถ่ายพวกกลุ่มพระเอกกลุ่มนางเอกกลุ่มพระเอกนี่กลุ่มเราไหมไม่ใช่สิกลุ่มเอกก็เป็นกลุ่มพี่บอยกลุ่มพี่วิทย์ AF อะไรพวกนี้อ๋อเหรอครับผมบอยไหนบอยไหนพี่บอย AF พี่บอยสิทธิชัยบอยอย่าบอยมีเกิร์ลเล่นไปแล้วนะบอยสิทธิชัยผับชมพูครับผมแล้วก็วิทย์ไหนพี่วิทย์ AF แหละโอ้โห AF 1เนี่ยนะใช่ครับยังอยู่เหรอเนี่ยยังอยู่ครับโหจำได้เขาพี่แก่กว่าเขานะผมดูจากสเปิร์มหน้าพี่อ่ะนี่ฉันเกิด2529โอ้โหนี่เกิดเดือนปีไหนผมเกิด2533โอเคน้องพี่3 4ปีเองถ้าพี่พูดอีก2ประโยคนี้ผมจะต่อยพี่ฟันร่วงจริงให้การเถอะ